สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับครั้งที่แล้วเคยรีวิวเจ้าตัวรถไถไปแล้ววันนี้ก็มีเจ้ารถบรรทุกนะครับเป็นดัมทรัค RC 6 Channel นะครับจากร้าน MXRC นะครับราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่990บาทราคา990บาทนะคุณสมบัติก็จะมีไฟ LED นะครับช่องสัญญาณ 2.4 กิกนะครับอายุ6ปีขึ้นไปมีไฟมีรีโมทหมุนได้360องศามีมิวสิกด้วยนะซูเปอร์ดัมทรัคนะครับรูปทรงก็จะเป็นเราจะเห็นตามพวกเหมืองแร่ในยุโรปนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถบรรทุกบ้านเรานะดูลักษณะนะครับลูกกล่องก็จะขนาดนี้เลยตัวนี้น่าจะเป็นสเกล 1:18 นะเขาไม่ได้ระบุสเกลมานะครับแต่ดูจากขนาดเมื่อเทียบกับรถไถแล้วน่าจะเป็นสเกล 1:18 อ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะได้มา1ชุดนะครับก็จะเป็นชุดรีโมทคอนโทรลนะครับหน้าตาหรูหราเลยนะครับรีโมทคอนโทรล1อันนะครับสายอะแดปเตอร์นะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จได้ที่CPU ในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับพอร์ต USB นะพูดผิดตัวนี้มีความจุที่400มิลลิแอมป์นะครับราคา990บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรถนะตัวรถก็จะประมาณนี้ดูหรูหราเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับรายละเอียดงานเนี่ยถือว่าดีเลยนะนี่นะครับสังเกตดูบอดี้ดูอะไรแบบนี้นะนี่นะครับงานดีเลยตัวนี้นะครับดูรายละเอียดนะครับเป็นล้อยางนะครับเนี่ยกดได้นะเดี๋ยวลองเทียบกับตัวรถไถนะขนาดสเกลเป็นยังไงนะครับอ่ะขยับเทียบกับรถไถนะครับสเกลก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับสังเกตดูนะก็สามารถเอามาวางเนียนวางโชว์ได้ถ้าเกิดใครที่เป็นนักสะสมเนี่ยวางได้เลยนะเดี๋ยวลองมาเทสการวิ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกับเจ้าดัมทรัคคันนี้นะครับนี่นะครับเมื่อใส่ถ่านแล้วก็เปิดสวิตช์กดออนเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดที่รีโมทนะครับกดออนก็จะคอนเน็กต์มาหากันก็ไฟกระพริบก็จะหยุดนะครับหลักการขับเคลื่อนเหมือนทุกรุ่นนะครับก็คือดันหน้าไปทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับจะเป็นการบังคับให้รถไปข้างหน้านะครับนี่นะครับกดถอยหลังนะครับก็จะมีไฟ LED นะครับแล้วก็การเลี้ยวก็มีการเลี้ยวได้ประมาณ2รูปแบบนะครับลักษณะการเลี้ยวก็คือกดด้านใดด้านหนึ่งก็จะเป็นการเลี้ยวนะครับแต่ถ้าเกิดกด2ข้างในทิศทางที่สวนทางกันนะครับจะเป็นการเลี้ยวที่อยู่กับที่รวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดกดด้านเดียวก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนในทิศทางเดียวนะครับนะนี่ประมาณนี้ส่วนปุ่มนี่นะครับปุ่มอัพนะครับกับดาวนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าใช้ทำอะไรนะครับสามารถดัมได้ครับสามารถดัมได้นะครับกดค้างไว้เฉยๆก็ได้นะครับหรือว่ากดแค่ขึ้นให้พอขึ้นปุ๊บแล้วค่อยกดดาวลงก็ได้นะครับแต่ที่จริงมันเป็นลักษณะก็คือใช้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้แต่ก็จะเป็นการทีทันทีเลยแล้วก็ลงนะครับเล่นง่ายมากนะคันนี้แล้วก็เป็นสกิลที่น่าเล่นแล้วก็ลักษณะรูปลักษณ์มันน่าเก็บด้วยนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเรากดเลี้ยวด้านไหนไฟด้านนั้นก็จะติดแต่ถ้าเกิดเรากดไปหน้าพร้อมกันไฟจะติดทั้ง2ด้านนะครับเช่นเดียวกับการถอยหลังครับเดี๋ยวผมไปหน้าก่อนถอยหลังพร้อมกันนะครับก็จะติดนะครับก็คือสั่งการโดยรีโมทเป็นลักษณะของการเลี้ยวนะครับถือว่าเล่นสนุกเลยนะครับน้องๆหนูๆไปเล่นนะบรรทุกทรายได้นะครับลองเอามาตักเล่นร่วมกับรถแบ็คโฮได้ก็ยิ่งดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะรีวิวรถแบ็คโฮนะถ้าเกิดตามคิวถ้าได้นะครับก็จะรถแบ็คโฮนะครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อร้าน MXRC นะครับ RC ทุกชนิดมีจัดจำหน่ายราคาคุณภาพส่งจริงทุกอย่างนะครับมีอะไรจำหน่ายด้วยอย่าลืมกดเข้าไปดูในร้าน MXRC นะครับมีหลายแบบมากนะวันนี้ลาไปก่อนขอไปถมดินก่อนนะครับยกยกยกเอาถอยหลังนี่มูนวอล์กสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ